ครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของวัดอรุณราชวรารามนั่นก็คือเป็นพิธีพุทธาเทวาภิเษกพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่2ของวัดอรุณโดยรุ่นแรกมีชื่อว่ารุ่นมหาโภคทรัพย์นะครับได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั่วฟ้าเมืองไทยที่หลั่งไหลมาบูชาพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาโภคทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกและก็หมดไปแล้ววัดอรุณจึงมีแนวทางมีความดำริในการสร้างเป็นรุ่นที่2ชื่อว่ารุ่นมหาบารมีโดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างถนนเป็นถนนโบราณภายในวัดอรุณทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการรักษาศาสนสมบัติของวัดของประเทศชาติของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคงนะครับวันนี้บรรยากาศการประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษกเต็มไปด้วยประชาชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่เรียกว่าเต็มพื้นที่ในวัดอรุณแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างนะครับมีประชาชนมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมในพิธีอย่างมากมายแล้วก็ได้รับเมตตาจากพระเถราจารย์จากทั่วฟ้าเมืองไทยเมตตามานั่งอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกนะครับซึ่งประธานสงฆ์ในวันนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเจ้าคณะภาค9ส่วนประธานฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์นะครับได้รับการอุปถัมภ์จากท่านดร.เขมจุฑาสุวรรณจินดาท่านดร.แพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาพร้อมด้วยครอบครัวและกัลยาณมิตรนะครับทั้งหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจทุกเหล่าทัพวันนี้มาร่วมในพิธีอันยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการมาร่วมพิธีของศรัทธาสาธุชนต่อไปครับไว้เคารพสักการะบูชา